ความในใจไม่เคยบอกใครเบนซ์เรซซิ่งเผยเหตุผลเลิกแพทณปภามาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561สำหรับเบนซ์เรซซิ่งอดีตสามีของนักแสดงคนดังแพทณปภาเปิดเรื่องราวในชีวิตก่อนเผยความรักทุกซอกทุกมุมในใจที่ไม่เคยบอกใครถึงเหตุผลของการเลิกกับแพทพร้อมยอมรับตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดแม้แต่แพทก็ยังไม่เคยรู้ใช่ครับเลือกที่จะบอกในวันนี้เพราะคิดว่าเหตุการณ์และปัญหาทั้งหมดจบสิ้นลงแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเลยอยากกลับมาย้อนถึงในวันนั้นที่เราตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์วันนั้นมันคือช่วงไหนหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำช่วงศาลชั้นต้น1ปี3เดือนแล้วก็ได้ประกันตัวออกมามันเป็นเหมือนช่วงสุญญากาศในระหว่างสู้อุทธรณ์ว่าเราจะต้องเข้าไปข้างในอีกไหมหรือเราจะจบคดีในชั้นนี้มันทำให้เราคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างอย่างมากมายตอนนั้นชีวิตคู่อยู่ในสถานะไหนตอนนั้นถ้าคุณแพทย์ถวางก็จะมาเยี่ยมตลอดแต่ไม่ได้ให้พาน้องมาครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างปกติจนพอออกมาแล้วด้วยความที่ห่างหายกันไปนานเขาก็พยายามจะคุยกับเราว่าโอเคหลังจากนี้สถานะเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเป็นสามีภรรยาหรือเราจะเป็นเพียงพ่อแม่ลูกแต่จริงๆแล้วผมก็ยังมีโจทย์ในใจว่าในคดีผมก็ยังไม่จบสิ้นผมยังไม่สามารถที่จะรับปากอะไรได้มันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาจนสุดท้ายแล้วผมรู้แล้วว่าปัญหาช่วงที่เราเข้าไปติดรอบแรกทำให้เราอยู่ยากหรือทุกข์ใจคือปัญหาเรื่องทางครอบครัวทางภรรยาและลูกผมเลยมานั่งคิดทบทวนให้เยอะจนสุดท้ายผมคิดว่าผมเองยังมีโอกาสที่จะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำถ้าหากคำพิพากษาออกมาว่าผมแพ้แล้วถ้าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดกี่ปีผมไม่อยากจะให้เขาติดไปกับผมด้วยคือถ้าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งทุกข์ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะกินได้ไหมเราจะนอนได้ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการให้เขาได้เดินหน้าต่อไปถ้าเกิดว่าเขาสามารถรอได้จริงแต่ว่าผมเองอยากให้เขาได้ก้าวเดินต่อไปเพราะในช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ใดๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อและหน้าที่ของสามีถ้าเกิดวันนั้นเรายังคงสถานะการเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วถ้ากลายเป็นเขาไปมีข่าวว่าไปคุยกับใครทางสังคมก็ต้องโจมตีเขาว่าผมอยู่ในเรือนจำทำไมคุณไปคุยกับคนอื่นฉะนั้นผมจึงตัดสินใจว่าผมขอถอยออกมาแล้วให้เขาได้เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้มีความสุขเข้ามาเติมเต็มเขาในระหว่างที่ผมไม่อยู่คิดเองโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยใช่ครับผมไม่เคยบอกใครเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาผ่านเหตุการณ์มากมายทำให้สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายแล้วเราสามคนก็ตัดกันไม่ขาดด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของเราแล้วถึงเวลาเราก็มาเป็นพ่อแม่ลูกเติมเวลาเติมเต็มให้กันแบบนี้ทุกวันนี้สัมผัสได้ว่าทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันใช่ครับชมคลิปย้อนหลังรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561เปิดรายได้ต่อวันอึ้งผับดังขอนแก่นหลังเกิดเรื่องสมรักจากลงทุนหลายสิบล้านบาทตำรวจเผยความคืบหน้าคดีเปิดรายได้ต่อวันอึ้งผับดังขอนแก่นหลังเกิดเรื่องสมรักจากลงทุนหลายสิบล้านบาท
เป็นแบบนี้ต่อไปอาจต้องปิดตัวเองไม่ต้องรอทางเจ้าหน้าที่มาปิดขอนแก่นเงียบเป็นป่าช้าสุขสันต์สถานบันเทิงที่สมรักคำสิงเข้าไปใช้บริการก่อนที่จะออกไปกับเยาวชนสาว17ปีขณะนี้มีรายได้ต่อคืนเพียง 1,000 บาทนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาใช้บริการวันที่17ธันวาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศที่ร้านสุขสันต์ขอนแก่นริมถนนประชาสำราญในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีข่าวของอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกับเด็กหญิง17ปีโดยภายหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวรายได้ของทางร้านเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงวันละ 1,000 บาทเท่านั้นโดยบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เรียกได้ว่าบางตาเป็นอย่างมากนายตีผู้จัดการร้านสุขสันต์ขอนแก่นเล่าว่าภายหลังจากมีหนังสือของทางจังหวัดให้ยื่นพยานหลักฐานโต้แย้งเกี่ยวกับกรณีที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการภายใน7วันซึ่งขณะนี้ทางร้านอยู่ระหว่างการร่างข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะเข้ายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทันทีภายหลังจากรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการโต้แย้งเสร็จพร้อมกันนี้เจ้าของร้านสุขสันต์ขอนแก่นยังบอกอีกว่าอยากจะขอความเห็นใจในฐานะของผู้ประกอบการที่ลงทุนด้วยเม็ดเงินหลายสิบล้านบาทและเพิ่งจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 มาได้ตอนนี้รายได้เหลือเพียงวันละ 1,000 บาทมา6วันแล้วหลังจากที่มีข่าวของนายสมรักคำสิงกับเด็กสาววัย17ปีซึ่งก็อยากจะขอความเห็นใจให้กับทางร้านด้วยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งทางร้านคงได้ปิดตัวลงด้วยตัวของมันเองไม่ต้องรอคำสั่งปิดตามมาตรการของทางภาครัฐพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าสรุปในส่วนของคดีสมรักคำสิงขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งสองรายแล้วซึ่งทั้งสองรายให้การปฏิเสธและขอเวลา15วันเพื่อเตรียมคำให้การก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อทำการสอบปากคำเข้าสู่สำนวนก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นและในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสองรายนั้นดุลยพินิจของทางพนักงานสอบสวนบอกว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีจึงได้ปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังจากทำการสอบปากคำเสร็จในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องทางตำรวจได้รวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วซึ่งเหลือเพียงทางนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเดินทางมาให้ปากคำตามขั้นตอนต่อไปยังต้องพึ่งพระแม่มาติกาบีเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาชื่อเสียงโด่งดังอิทธิฤทธิ์แรงอ้ําพัชราภายังต้องพึ่งบีมาติกาเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาอ้ํารออะงอมาแรงชื่อเสียงเรื่องการหาคู่โด่งดังในหมู่ดาราสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาแม่สื่อที่ทำเอาหลายคู่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักล่าสุดบีมาติกาได้มีโอกาสเจอกับอ้ําพัชราภาเจ้าตัวจึงได้มีการแชะภาพถ่ายให้เห็นโมเมนต์น่ารักๆแต่หลายคนต้องสะดุดกับข้อความที่กำกับภาพที่ระบุว่าเกี่ยวก้อยสัญญากับพี่สาวแล้วน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่แอดเอาแพตราป้างานนี้สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้อย่างมากหรือเราจะได้เห็นสาวอ้ําได้เจอคนดีๆที่พระแม่มาติกาประทานให้ทั้งนี้สาเหตุที่คนทั้งวงการมาฝากตัวกับบีมาติกาเนื่องจากเธอทําให้คู่ของแก้มบุ๋มพีทได้ครองรักกันจนกําลังจะแต่งวงงนอีกทั้งกันพลอยที่ตอนนี้ก็สร้างครอบครัวอบอุ่น
้